นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557เพื่อที่จะเปิดทางให้สามารถทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้ค่ะโดยจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ภายในเดือนมิถุนายนนี้ตามกำหนดการเดิมนะคะส่วนจะนำประเด็นที่นายไพบูลย์นิติตะวันสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ได้เสนอเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกเสียงในการทำประชามติให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอยู่ต่ออีก2ปีเพื่อรอให้การปฏิรูปเสร็จสิ้นก่อนนั้นนายวิษณุก็บอกค่ะว่าสามารถทำได้นะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้ามไว้ค่ะพี่บอลแต่ว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะเป็นผู้เสนอล่ะนะคะเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเหมือนเผือกร้อนที่ไม่มีใครอยากจะรับพร้อมกับระบุว่าให้นายไพบูลย์เป็นผู้ที่เสนอประเด็นนี้ด้วยนะคะครับขณะที่ทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะก็บอกว่ารัฐบาลนั้นต้องทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวการจะอยู่บริหารประเทศต่อหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับและเสียงของประชาชนทั้งประเทศซึ่งตอนนั้นก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าประชาชนเนี่ยเขาจะตัดสินใจอย่างไรไม่รู้กระแสข่าวนี้เนี่ยไปได้มาอย่างไรหรือว่าจากที่ไหนนะเพราะว่ารัฐบาลก็ยืนยันว่าทำตามรถแมพที่ประกาศเอาไว้แล้วก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะไม่เป็นผู้ที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะอยู่บริหารประเทศต่ออย่างแน่นอนนะเขาบอกว่าอย่างนั้นยืนยันเลย